สุดท้ายครับคุณหมอครับคุณมันนะครับยังไงคะเซ็กส์รุนแรงโอ้ยแบบสุดสวิงริงโก้ไปเลยค่ะมาจาก Facebook นะครับบอกว่าคุณหมอคะดิฉันอายุ23ปีค่ะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนแล้วน่าจะรุนแรงเกินไปคืออวัยวะเพศของแฟนเนี่ยมันไปกระแทกฟลัชทำให้มีเลือดไหลออกมาเลยค่ะหนูควรจะไปพบแพทย์หรือว่าหายาทานจากที่ร้านขายยาดีคะถ้ามีอะไรแบบแรงๆแบบนี้ไปเรื่อยๆมันอันตรายไหมคะน้องชายของคุณผู้ชายเนี่ยไปกระแทกโดนบริเวณปากมดลูกของคุณผู้หญิงจนกระทั่งมีเลือดออกถ้าเราถามว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรเวลาที่มันมีการกระแทกมีการสัมผัสแล้วมีเลือดออกเนี่ยเราต้องมานั่งอิมเมจินดูแล้วว่าปากมดลูกเรามีปัญหาอะไรไหมถ้าเราบอกว่าเกิดการฉีกขาดเนี่ยคงจะยากเพราะว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กันบ่อยๆถ้าไม่เกิดการฉีกขาดเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บทันทีแล้วก็จะมีเลือดออกอยู่อาจจะเกินวันหรือ2วันถ้ากรณีแบบนั้นแต่ถ้าถามว่าแล้วอะไรต่อปากมดลูกเนี่ยเราต้องมาดูว่าปากมดลูกมีการอักเสบไหมถ้าปากมดลูกมีการอักเสบเนี่ยเวลามีการกระแทกเนี่ยมันก็มีเลือดออกได้หรือปากมดลูกเนี่ยมีติ่งเนื้อมีก้อนมีอะไรหรือเปล่าถ้ามีติ่งเนื้อมีก้อนที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะอันนี้ก็ทำให้เวลาไปโดนนะคะน้องชายเวลาไปโดนเนี่ยมันก็ทำให้มีเลือดออกได้หรือกระทั่งว่ามะเร็งปากมดลูกหรือปากมดลูกที่ผิดปกติก็ทำให้มีเลือดออกได้เช่นเดียวกันแสดงว่าถ้ามันปกติมันไม่ควรจะมีมันไม่ควรจะมีเลือดออกถึงจะมีเซ็กซ์แรงมันก็ถูกสร้างมาให้รองรับการกระแทกได้อยู่แล้วถูกต้องเพราะว่ามันก็จะเหมือนกับเป็นบัมเปอร์ธรรมชาติค่ะหรือไม่งั้นก็ในโพรงมดลูกถามว่าในโพรงมดลูกเนี่ยที่เจาะๆโพรงมดลูกเนี่ยมีก้อนมีติ่งเนื้อหรือมีอะไรไหมเวลาที่มีการกระแทกเนี่ยแล้วมีเลือดออกดังนั้นเนี่ยการที่บอกว่าจะไปซื้อยารับประทานเองเนี่ยอันนี้คุณหมอไม่เห็นด้วยอย่างน้อยก็คือต้องมีการตรวจแล้วว่าอันที่หนึ่งปากมดลูกเรามีก้อนมีแผลมีอะไรไหมอันที่สองเนี่ยเช็คมะเร็งปากมดลูกถ้าปากมดลูกไม่มีก้อนไม่มีแผลนะคะเช็คมะเร็งปากมดลูกก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยอัลตราซาวด์ดูแล้วในโพรงมดลูกก็ไม่มีอะไรเนี่ยคุณหมอว่าอย่างนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชายให้ลดความรุนแรงลงอย่างน้อยก็ต้องหาสาเหตุก่อนแล้วอย่างนี้เราสามารถเดินไปที่โรงพยาบาลแล้วไปคุยกับแผนกไหนได้ครับคุณหมอแผนกสูนี่แหละค่ะอาจจะกลัวไปแบบรีเซปชั่นเลยแผนกสูตินารีแพทย์สูตินารีแพทย์ก็บอกคุณหมอตรงๆว่าคุณหมอคะดิฉันร่วมเพศแล้วมีเลือดออกเงี้ยค่ะก็เป็นธรรมชาติของหมอสูที่จะต้องดูแล้วก็ตรวจอยู่แล้วว่าไปตรวจนะคะเพราะว่าเป็นห่วงเพราะว่ามีเลือดออกใช่ค่ะมีเลือดออกค่ะแล้วก็สมมติถ้าช่วงนี้มีคิวงานแน่นอยู่มียาอะไรที่สามารถรักษาไปก่อนพอเผาได้สัก 2-3 วันไหมคุณหมอโอ้คุณหมอว่ามันไม่ดีอะค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราไม่รู้ว่าเราจะรักษาอะไรใช่ไหมคะก็คือการรักษาคือการหยุดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนถ้ายังไม่มีเวลาที่จะไปหาหมอนะคะค่ะแต่สุดท้ายก็ควรจะต้องไปค่ะแล้วก็บอกแฟนของเราด้วยนะคะว่าแบบว่ามันรุนแรงขนาดแต่ธรรมชาติแล้วเนี่ยเวลาถึงจะรุนแรงยังไงถ้าเกิดไม่มีพยาธิสภาพมันก็ไม่น่าจะมีเลือดออกค่ะยกเว้นว่าใส่อุปกรณ์เสริมค่ะอาจจะมีติดอ็อกเซสซอรี่เข้ามาหน่อยนึงเดี๋ยวไปหาต้นเหตุก่อนแล้วก็ค่อยมาว่ากันถ้าเกิดว่าต้นเหตุไม่มีอะไรเลยต้องปรับที่แฟนแต่ตอนนี้ถ้าเกิดสนุกกันอย่างนี้ก็หาต้นเหตุก่อนมันน่าจะเป็นอะไรผิดปกติสักอย่างนึงค่ะ